ครูปุ้มไบโอสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตค่ะการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตหรือโฮมิโอสเตซิสโฮมิโอแปลว่า unchanged ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงส่วนสเตซิสหรือ standing เนี่ยก็คือการที่ร่างกายเนี่ยพยายามที่จะรักษาให้ระบบการทํางานต่างเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างปกตินั่นเองหรือเราจะเรียกเป็นภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งว่าภาวะทำรงดุลค่ะ ในเรื่องนี้นะคะจะมี kingdom อะไรที่เกี่ยวข้องบ้างเราก็ต้องมาทบทวนกันนะคะชีววิทยาเนี่ยเป็นการจัดระบบความคิดนะคะเพราะนั้นเรนจะต้องไล่สเต็ปให้ได้นะคะ kingdom ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือ monera นะคะพวกแบคทีเ r ียอันต่อมาก็คือ protista นะคะ protista คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะพวกนี้มีอะไรบ้าง อะมีบ้าเวลาเขียนเป็นอโมอี้าใช่ไหมแล้วก็พารามิเซียมแล้วก็ยูล l น n านะคะร่างรูปร่างเป็นไงอะีี้าเนี่ยก็จะแบบ รูปร่างก็จะค่อนข้างใสๆเนาะแบบว่าถ้าเราวาดภาพเป็นตัวแทนของมันมันก็จะโค้งไปโค้งมาแบบนี้ค่ะส่วนพารามิซียมเนี่ยต้องพารามิซียมเสียมใช้ซิเลียคือต้องมีซิเลียหรือขนเล็กๆเนี่ยช่วยในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ยูกลีนานะคะยูกลีนาก็ต้องมีแฟกเจลร่าหรือแฟกเจล,ลัมนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกนี้จะใช้กลไกลการแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะ แพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลโดยที่คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดการใช้งานภายในร่างกายแล้วก็จะแพร่ออกมาแล้วออกซิเจนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะแพร่เข้าไปในร่างกายของเขานะคะแพร่เข้าไปในเยืาายเย่อภายในเยื่อหุ้มเซลล์ของเขานะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยมันจะน้อยกว่าออกซิเจนที่มีอยู่ในบรรยากาศนะคะ คิงด้อมต่อมาคือฟังจายคือเห็ดรายินะคะในรอบนี้เราจะยังไม่พูดถึงเขานะคะแล้วก็แพลนเตก็คือพวกพืชน,นะคะก็จะมีช่วงใต้ายๆแล้วก็แอนิมอลเนี่ยจะเยอะเลยนะคะในส่วนของแอนิมอลเนี่ยก็จะมาเริ่มกันที่ไฟลัมนะคะยังจําไฟลัมได้อยู่หรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะฟองน้ำํำพอริเฟอร h าไฮดราไนดาเรียพานาเรียเพนติเฮลมินติสตัวจี๊ดปากขอนนมาโตดา ทั้งสไฟลัมนี้นะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยศัยอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในการแลกเปลี่ยนแก๊สของเขาเก็ใช้การแพร่ผ่านผิวหนังได้เลยคะ่ะออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์แพร่ผ่านผิวหนังเลยมาต่อกันที่แอนนีลีดาไส้เดือนดินแอนนี่ลีดาไส้เดือนดินเนี่ย ก็จะยังต้องอาศัยผิวหนังที่ค่อนข้างเปียกน้ำนะคะมีน้ำเนี่ยใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเหมือนกันก็คือแพร่ผ่านผิวหนังแต่ว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นกลุ่มแรกนะคะที่มีระบบเลือดแบบปิดพวกแรกเลยวิธีการจำของเราก็คือแอนิลิดปิดลิดแล้วก็ปิดอะแอนิลิดปิดนะคะฮโมโกลบินของเขาเนี่ยจะอยู่ในน้ำเลือดไม่อยู่ในเม็ดเลือดแดงเหมือนกับในพวกแมมมอนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเดี๋ยวระบบเลือดเราก็จะอธิบายต่อมาต่อกันที่ หอยหมึกตัวนุ่มนิ่มมอลลัสก้ามอลลัสก้าอ้าเปิดใช่ไหมเพราะนั้นระบบเลือดของเขาก็จะเป็นระบบเลือดแบบเปิดตัวที่ยกเว้นนะคะก็คือพวกหมึกนะคะหมึกเนี่ยเป็นระบบแบบปิดวิธีการจับมัคือตูดหมึกตูดหมึกแบบว่าหมึกหมึกแบบตูดหมึกอะ่ะมันต้องปกปิดเนาะส่วนหอยเนี่ยบางหอยบางชนิดเนี่ยที่อยู่บนบกก็จะใช้ปอดหอยบางชนิดอยู่ในน้ําก็จะใช้เหงือก อะโทรโปดากุ้งกั้งปูแมลงข้อที่ขาพวกนี้นะคะก็จะใช้ท่อลมใช้เหงือกแล้วก็ใช้บุกล้างบุกกริวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอธิบายต่อให้แต่ว่าตอนนี้ให้ได้คอนเซปต์ทั้งหมดก่อนเอไค n โนเดอร์มาตาดาวเม่นปิงทะเลก็คือดาวทะเลเม้นทะเลแล้วก็ปิงทะเลพวกนี้ใช้อะไรในการเลกเปลี่ยนแก๊สบ้างดาวทะเลก็จะใช้เดอร์มอลบรอนเชียสนะคะเม่นใช้เหงือกปิงทะเลใช้ respiratory T อันนี้เป็นอวัยวะพิเศษของปลิงทะเลเลย,เลยที่ใช้ในการแลกเป็นแกส๊สออกข้อสอบอด้วยจำด้วยมาที่ไฟลัมสุดท้ายนะคะตัวตั้งตรงไม่โลเลคอดาตาเอ่ยคอดาตาคือพวกมีกระดูกสันหลังนะคะพวกนี้ก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่พวกปลาที่อยู่ในน้ำเนาะก็จะใช้เหงือกในการแลกเป็นแกส๊สใส่เครื่องบกเครื่องน้าตอนเป็นตัวลูกออดเนี่ยก็จะใช้เหงือกพอเป็นตัวตัวเต็มวัยก็จะใช้ปอดแล้วก็สัตว์เลื้ยคลานสัตว์เลื้ยครานก็จะใช้ปอดเนาะ สัตว์ปีกคือพวกนกก็จะมีถุงลมเป็นอาาวัยวะช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็จะใช้ปอดทีนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละไฟลัมนะคะแอนเนลิด้านะคะไส้เดือนดินที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มแรกเลยที่เป็นระบบเลือดแบบปิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะระบบเลือดแบบปิดเนี่ยหมายความว่านะคะเลือดเนี่ยจะไหลยอยู่ในเส้นเลือดนะคะอยู่ในระบบของเส้นเลือดนะคะเท่านั้นนะคะ แล้วก็มีหัวใจเทียมหรือสูโดฮาร์ดเป็นตัวสูบฉีดเลือดไปยังบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆนะคะไปที่คาปิลารีเส้นเลือดฝอยหลักการทั่วไปเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงหรือเลือดเสียเนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดเวนส่วนเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีออกซิเจนสูงหรือเลือดดีเนี่ยก็จะเป็นอาร์เทอรีนะคะส่วนคาปิลารีเนี่ยก็คือบริเวณที่เอาเลือดเนี่ยไปแลกเปลี่ยนที่บริเวณเนื้อเยื่อ ภาษาอังกฤษของระบบเลือดปิดนะคะก็คือ closed circulatory system ส่วนหอยตัวนุ่ม่มอ o l ลาสกาอ้าเปิดเนี่ยก็จะเป็นระบบเลือดแบบเปิดเป็นยังไงนะคะระบบเลือดแบบเปิดก็คือการที่เลือดเนี่ยไม่ได้ไหลในเส้นเลือดตลอดเวลานะคะก็อย่าลืมนะว่าหมึกเนี่ยจะต้องเป็นระบบเลือดแบบปิดนะหมึกเนี่ยจะต้องเป็นระบบเลือดแบบปิดเหมือนกับไส้เดือนดินนะ ก็จะมีหัวใจที่ใช้สูบฉีดเลือดเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีบริเวณที่เป็นแองเนี่ยเราเรียกว่าฮีโมซีว่คือบริเวณที่เลือดกับน้ําเหลืองเนี่ยมารวมกันเลือดกับน้ําเหลืองมารวมกันเนี่ยเราเรียกว่าฮีโมลินภาษาอังกฤษของระบบเลือดแบบเปิดก็คือ open circulatory system มาต่อกันที่ a r t h o p o d a กุ้งกั้งปูมแมลงข้อที่ขา R นะคะ R ก็คือ R R คือระบบแบบเปิดเพราะนั้นพวกนี้มีระบบเลือดแบบ แต่จะต้องมาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีอวัยวะอะไรบ้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะเราจะแบ่งแบบไดโคโตมัสคีดนะคะก็คือแบ่งออกเป็นทีละสองนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่มีหนวดนะคะไม่มีหนวดได้แก่อะไรบ้างมาดูกันเลยไม่มีหนวดแล้วมีแดขาคือกลุ่มอารชนิด้านะคะคือได้แก่กลุ่มพวกแมงมุม um. พวกนี้จะใช้บุกลางหรือปอดแผงในการแลกเปลี่ยนแกส๊ส ต่อมาไม่มีหนวดมี10ขาคือกลุ่ม merostoma หรือแมงดานะคะพวกนี้ก็จะใช้บุ o ก,กร i วหรือเหงือกแผงในการแลกเป็นแก๊สค่ะไม่มีหนวดมี8ขาใช้บุครั้งไม่มีหนวดมี10ขาใช้บุ o ก,กร i วนะคะต่อมามาดูกลุ่มที่มีหนวดกันบ้างมีหนวดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นแบบ1คู่กับ2คู่ ถ้ามีหนวดหนึ่งคู่แล้วก็มีหกขาพวกนี้คือพวกอินเซกต้าหรือมแมลงแมลงเนี่ยจะมีอวัยวะในการแลกเปลี่ยนแกส๊สก็คือท่อลมหรือทาเขียอ้ามาวาดรูปไปด้วยกันสักหน่อยค่ะ ในท่อลมนะคะก็จะมีท่อลมฝอยหรือ t r าค h โอนนะคะท่อลมฝอยนี่ก็จะเป็นท่อลมที่รับอ,ออกซิเจนจากท่อลมทรา c ี e a นะคะไปส่งให้ยังเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ตรงปม่อง,องตรงนี้ก็จะเรียกว่าถุงลมหรือ air sac อค,ค,ค่ะส่วนตรงช่องด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็น s p i r เคิลหรือรูหายใจถ้าเราสังเกตพวกหนอนนะคะที่มันมีแถบด้านข้างเป็นจุดๆๆด,ด,ด,ด้านข้างอันนั้นแหละ s p i r เคิลก็คือรูหายใจค่ะ ในอาร์โทโปดาที่มีหนวด1คู่นะคะแล้วก็มีขามากกว่า6ขาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือชิโลโปด่าหรือเซนติรีดนะคะพวกนี้ก็คือจะมีปล้องหนึ่งปล้องเนี่ยจะมีขา1คู่กลุ่มนี้ก็พวกตะขาบนะคะในขณะที่กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นดิปโลโปด่านะคะดิปหรือใดใดแปลว่า2เพราะนั้นพวกนี้ก็จะมีปล้องละ2คู่ก็อย่างเช่นกิ้งกือนั่นเองค่ะ เอาอีว่าในการแลกเปลี่ยนแกส๊สของกลุ่มนี้ก็จะเป็นทราคเขียคือท่อลมเหมือนกับอินเซกตาค่ะถ้าอยู่ในกลุ่มของอร์โทโป o โดามีหนวดสองคู่นะคะก็จะเป็นพวกครัสตาเฉียคือกุ้งกัง้งปูพวกนี้จะใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะ คนไกลที่จะช่วยให้แมลงเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีขึ้นนะคะก็คือการที่ขยับตัวเขาก็จะขยับตัวแล้วก็เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของส่วนของลําตัวเป็นจังหวะเนี่ยในระหว่างที่กําลังบินอ่ะนะคะก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะเพิ่มออกซิเจนในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ค่ะแล้วก็เลือดของแมลงเนี่ยไม่มีสีนะคะเพราะว่าไม่ได้มีฮีโมโกลบินในการที่จะลําเลียงออกซิเจนค่ะ มาต่อกันที่ตัวตั้งตรงไม่โลเรคอรดาัต ta าเอ่ยนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปตอนแรกนะคะว่าในกลุ่มของคอดาัต ta าหรือสัตว์ไม่กระดูกสันหลังเนี่ยจะแบ่งเป็นพวกปลาัตวเครื่องน้ํเครื่องบกสัตว์เลื้อยคานแล้วก็สัตว์ปีกนะคะส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายพร้อมกันในส่วนของคนค่ะปลานะคะหรือพวกสัตว์น้ำเนี่ยจะได้เปรียบสัตว์บกตรงที่บริเวณแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมีความชุ่มชื่นอยู่เสมอเพราะว่ามันสัมผัสกับน้ําโดยตรงแต่ข้อเสียงเขาคือว่า ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยมันมีน้อยกว่าออกซิเจนที่อยู่บนบกนะคะทีนี้อวัยวะที่ใช้แลกเป็นแก๊สของปลานั่นก็คือเหงือกนั่นเองค่ะทีนี้การทํางานของเหงือกทํำยังไงก็คือเวลาที่ปลาเนี่ยเขาเคลื่อนไหวตัวเองใช่ไหมเขาก็จะขยับกระดูกปิดเหงือกเนี่ยที่เราคิดเรียนเห็นนะตรงช่วงของเหงือกหรือตรงช่วงของแก้มเขาเนี่ยพอมันเกิดการขยับเนี่ยก็จะทําให้เกิดการนําออกซิเจนที่มันละลายอยู่ในน้ำเนี่ยเข้ามาสู่ภายใน เพราะฉะนั้นทิศทางการไหลของเลือดกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้าเนี่ยก็จะตรงข้ามกันก็คือพอทิศทางการไหลของน้ำเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปข้างบนใช่ไหมคะบริเวณที่มันมีออกซิเจนเยอะเนี่ยเส้นเลือดดาก็จะเอามาแลกด้วยก็คือเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาให้แล้วตัวเองก็กลายเป็นรับออกซิเจนไปนั่นเองคะ่ะหัวใจของปลาเนี่ยจะมีอยู่แค่2ห้องวัดรูปแป๊บ บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณเหงือกที่เอาออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยเข้ามาในร่างกายของปลาส่วนด้านล่างก็เป็นเนื้อเยื่อที่แบบว่าคอยเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยส่งกลับไปคืนให้เส้นเลือดเพื่อที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนที่เหงือกนะคะเลือดที่ผ่านเหงือกเนี่ยก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงแต่เลือดที่ผ่านเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเส้นเลือดที่นำคาร์บอนไดออกไซด์สูงก็คือเส้นเลือดเวนเส้นเลือดเวนนะคะส่วนเส้นเลือดที่นำเลือดดีก็คืออาร์เทอรี ปลาเนี่ยมีหัวใจสองห้องนะคะคือแค่ห้องบนกับห้องล่างแต่มันจะสลับกับคนเนาะห้องบนเนี่ยเรียกว่า ventricle ห้องล่างเรียกว่า atrium ถ้าเป็นของคนเนี่ยข้างบนเรียกว่า atrium ข้างล่างเรียกว่า ventricle เพราะนั้นต้องจําคนให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาสลับของปลาแล้วก็หัวใจของปลาเนี่ยแบบโชคร้ายมากก็คือมีโอกาสแค่ลำเลียงเฉพาะเลือดดำหรือเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงนั่นเองค่ะคกลไกการแลกเปลี่ยนแก๊สแบบเนี้ยของปลาค่ะเราเรียกว่า counter current exchange ก็คือ เมื่อไรก็ตามที่ขยับเหงือกออกซิเจนเข้าไปข้างในป้าก็สามารถที่จะไปแลกกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เลยทันทีเนาะมากันที่ใส่รครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะใส่รครึ่งน้ำครึ่งบกเนี่ยในช่วงที่เป็นลูกอ้อนเนี่ยจะมีการใช้เงือกส่วนเป็นตัวโตเต็มวัยเนี่ยก็จะมีการใช้ปอดนะคะแล้วก็หัวใจของเขาเนี่ยจะมีอยู่3ห้องก็จะต้องวาดรูปเหมือนเดิมเนาะก็เริ่มจากวาดหัวใจก่อนภายในหัวใจเนี่ยก็จะมีห้องบน2ห้องแล้วก็มีห้องล่างอยู่1ห้อง สัตว์ที่เป็นตัวแทนในกลุ่มนี้ก็คือพวกกบอึงอ่างเขียดปาดคางคกนะคะก็เริ่มจากที่เลือดจากร่างกายของเขาเนี่ยก็จะไปที่ห้องบนซ้ายแล้วก็ลงมาล่างซ้ายจากนั้นจากล่างซ้ายก็ส่งไปยังปอดปอดก็ส่งมาที่บนขวาแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างเครื่องหัวใจของสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบอกมันมี3ห้องมันมีเอเทรียมด้านบนเนี่ยสห้องมีเวนติเคิลด้านล่างเนี่ยหห้อง การที่มีหัวใจห้องล่างหนึ่งห้องเนี่ยมันทําให้เลือดดีกับเลือดเสียมันปนกันค่ะมาต่อกันที่สัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยก็จะมีปอดนะคะในการแลกเปลี่ยนแกส๊สแล้วก็มีหัวใจสี่ห้องที่ไม่สมบูรณ์ยกเว้นจาระเข้ค่ะมันเดิมค่ะเริ่มวาดหัวใจก่อนนะคะห้องบนมีสองห้องห้องล่างเนี่ยมีสองห้องแต่ว่ามันจะแบบยังแยกกันไม่สมบูรณ์ยังมีส่วนที่มัน ติดกันอยู่นะคะแล้วก็ตัวแทนของสายกลุ่มนี้ก็เอาเป็นเต่าแล้วกันค่ะค่ะเส้นทางกรไหลเวียนของเส้นเลือดก็เหมือนเดิมนะคะไปที่ห้องบนซ้ายลงมาล่างซ้ายจากนั้นก็ส่งไปยังปอดนะคะปอดก็ส่งมาที่บนขวาแล้วก็ล่างขวาะคะ่ะซึ่งก็จะพบว่าก็เนื่องจากมันแยกกันยังไม่สมบูรณ์นะคะมันก็จะมีส่วนที่ทําให้เลือดเนี่ยม,มีการปรับปนกันบ้างนะคะแล้วก็ยกเว้นจอร์ดเคนะคะจอร์เ,เนี่มีสี่ห้องแบบสมบูรณ์เลยะคะ่ะ มาต่อกันที่สัตว์ปีกนะคะสัตว์ปีกก็เป็นพวกเป็นตัวแทนก็คือนกนั่นเองค่ะนกก็ใช้ปอดในการหายใจแต่ว่าก็จะมีถุงลมถึง9้าถุงนะคะที่อยู่ติดกับปอดเนี่ยมาช่วยเพื่อในการสำรองอากาศในการหายใจค่ะมาดูถุงลมในส่วนแรกนะคะถุงลมในส่วนแรกเนี่ยจะอยู่ช่วงบริเวณไหายปลาานะคะอินเตอร์ คลาวิคูล่าแอร์แซกค,ค่ะแอร์แซกก็แปลว่าถุงลมนะเหมือนที่เราเจอกับในพวกมแมลงนั่นเองค่ะในส่วนต่อมาก็จะเป็นปอดนะคะคือภาพน,นี้จะวาดเหมือนกับเราดูจากบนหลังนกอะคะ่ะเพราะก็จะมีปอด ในสส่วนนะคะจากนั้นก็จะมีถุงลมในส่วนของถุงลมช,ช่วงอกด้านหน้านะคะ2ฝัง่งแล้วก็ถุงลมช่วงอกด้านท้องก็2ฝั่งแล้วก็ถุงลมในส่วนท้องหรือ abdominal air sac ค่ะ หายใจเข้าออกสองครั้งนะคะถึงจะครบหนึ่งรอบวงจรของการหายใจค่ะมาถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะก็จะใช้โคนเป็นตัวแทนการอธิบายเรื่องนี้นะคะมาดูคำศัพท์กันนิดนึงค่ะการหายใจก็คือ breathing นะคะการหายใจเข้าคือ inspiration กับ inhale การหายใจออกคือ expiration กับ exhale มาดูโครงสร้างอวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคนกันค่ะ เริ่มต้นเลยก็คือ nostril นะคะหรือรูจมูกค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เอาออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศเนี่ยเข้ามานะคะในการหายใจเข้าเนี่ยเราจะนำเราจะมีออกซิเจนมาประมาณ21%ซนะคะแต่ถ้าหายใจออกเนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ6 6ซนตะคะต่อมาคือ nasal cavity หรือโพรงจมูกนะคะอ่ะชี้ตำแหน่งด้วยแล้วก็ pharynx นะคะ pharynx เนี่ยคือคอหอยถ้าใครกลัวจะจำสับสนก็จำว่า ฝาหอยอ่ะอืมฝา,ฝาฝาเหมือนฝาก็คือฝาหอยเพราะนั้นพวกนี้มันเป็นคอหอยนะคะส่วนโครงสร้างต่อมาก็คือลาริงลาริงคือกล่องเสียงเวลาจําก็ลาลาอะไรเงี้ยก็เป็นกล่องเสียงเนาะต่อมาก็คือหลอดลมนะคะหลอดลมคือทราเอียแต่ถ้าเราเจอในแมลงมันเป็นท่อลมเนาะคำศัพท์เดียวกันแต่ในมนุษย์เราจะเรียกว่าหลอดลม ต่อมาก็คือ bronchus นะคะ bronchus ก็คือขั้วปอดนั่นเองนะคะตรงขั้วปอดที่แยกมาสองฝั่งนะคะปอดเรามีอยู่สองข้างนะคะต่อจากนั้นก็จะเป็น bronchio หรือขั้วปอดแขนหรือจะเป็นหลอดลมฝอยนะคะไปที่อันกลมกลมนะคะส่วนกลมกลมก็คือ l v o l ั s หรือถุงลมนั่นเองค่ะส่วนเส้นเลือดที่พันอยู่รอบรอบ l v o l u s ก็คือ capillary หรือเส้นเลือดฝอยค่ะ โครงสร้างอีกอันหนึ่งที่สำคัญในการแลกเป็นแก๊สของคนนะคะนั่นก็คือ d i a p h r a ม m หรือกระบังลมค่ะตรงนี้ละค่ะคือกระบังลมนะคะตัวสะกดภาษาอังกฤษนี่โหดร้ายมาก diaphragm ค่ะ d i a p h r a ม m กระบังลม ทีนี้ข้อสอบชอบถามว่าทางเดินของอากาศหรือของแก๊สเนี่ยจะต้องผ่านอะไรบ้างน,นะคะบางทีก็จะถามว่าออกซิเจนเนี่ยผ่านยังไงหรือบางครั้งก็ถามว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยผ่านไปยังไงนะคะเพราะนั้นก็จะต้องจำทางเดินของการและเป็นแก๊สให้ได้นะคะวิธีการจำก็คือขีดตัวข้างใต้ของตัวหน้าแต่ละตัวนั่นเองก็คือโนนาฟาลาทรานะคะโนนาฟาลาทรา นอสทริวนาโซคาวิิตี้ฟาลิงราริงแล้วก็ทราเคียส่วนบรอนชัสบรอนชิโออาร์วีโอลัดคาบิลลารีอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วคะ่ะมาดูกลไกการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะ จะต้องตีตารางก่อนเลยเนาะแล้วก็จะต้องเปรียบเทียบการหายใจเข้ากับการหายใจออกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะอย่างใดบ้างแล้วก็เรื่องของปริมาตรความดันเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะปริมาตปรปอด volume นะคะความดันปลอด pressure น,นะคะกระดูกซี่โคงรง rib กล้ามเนื้อกระบังลม diaphragm กล้ามเนื้อยือซี่โคงแบ่งเป็นสส่วนนะคะคือมีส่วนของแถบนอกแล้วก็แถบในอันสุดท้ายก็จะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองค่ะเวลาที่เราหายใจเข้านะคะปริมาตรของปอดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเอา อากาศเข้าไปเมื่อปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันปอดหรือเพชเชอร์เนี่ยจะลดลงนะคะที่ขีดตัว p ไว้เพราะอะไรให้ไปดูกับไดอะแฟรมมันมีตัว p เหมือนกันใช่ไหมมันจะต้องไปเหมือนกันเทคนิคการจำเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อความดันปอดลดลงกล้ามเนื้อกระบังลมก็จะจะหดแล้วหดมันก็จะกดต่ำลงกระดูกซี่โครงก็จะตรงข้ามก็จะยกขึ้นค่ะ กล้ามเนื้อยืดซี่โครงแถบนอกก็จะหดแถบในก็จะคลายส่วนกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยเราก็ลองหายใจดูเลยนะคะเมื่อหายใจเข้าไปเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องมันจะคลายท้องเราก็จะป่องนั่นเองค่ะหายใจเข้าปริมาตรเข้านะคะมีปริมาตรของอากาศท้องก็ต้องป่องนะคะงั้นอย่าลืมเทคนิคนะคือหาตัว P ตัว P จะต้องเหมือนกันถ้าหนึ่งลดอันนึ่งก็ต้องหดหดแล้วก็ กดต่ําลงส่วนการหายใจออกนะคะก็จะเป็นกระบวนการหรือเป็น,นกลไกที่ตรงกันข้ามหมดเลยเพราะฉะนั้นแค่เราจำนะคะหรือเราเข้าใจการหายใจเข้าเนี่ยได้อย่างแรกอย่างเดียวเนี่ยหายใจออกก็ตรงข้ามนะคะเพราะฉะนั้นการหายใจออกปริมาตรก็จะลดความดันก็จะเพิ่มเพราะมันตรงข้ามกันกระดูกซี่โครงก็จะกด ต่าลงกล้ามเนื้อกระบังลมก็จะคลายคลายตัวก็จะโค้งสูงขึ้นนะคะคลายก็โค้งนะคะโค้งขึ้นนะคะกล้ามเนื้อแถบนอกก็จะคลายกล้ามในยุสิคโครงแถบนอกก็จะคลายกล้ามในยุสิคโครงแถบในก็จะหดกล้ามเนื้อท้องก็จะหดท้องก็จะแฟบค่ะ ก็ตามนะคะที่การทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมกับกล้ามเนื้อเยึดซี่โครงเนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะคะก็ทำให้เราเกิดอาการอาการหนึงขึ้นมานั่นก็คืออาการสะอึกนั่นเองค่ะ จบรลคาะสาหรับการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแกส๊สและการไหลเวียนเลือดในเบื้องต้นนะคะคือพาร์ทที่1เนี่ยจบลงไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้าต่อไปซึ่งเป็นเรื่องของ circulatory system เนยอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะสำหรับใครที่อยากที่จะไปโหลดเอกสารชิ้นนี้เลยนะคะก็คือเป็นลายมือคูปุ่มเนี่ยเขียนเลยนะคะก็อยู่ที่ b i o a wow, นะคะเทคนิคการเรียนรู้ชีววิทยานะคะบายคูปุ่ม bio ค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ